มันเกิดขึ้นได้ยังไงครับเรื่องของท่านกับคุณอุเทนเนี่ยมันก็เหมือนอย่างที่ผมแถลงข่าวนะครับท่านพบว่าอาจจะมีการทุจริตหัวประมูลครับแต่ที่ผ่านมาเนี่ยไม่เคยมีปัญหาเนี่ยก็เพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยผมอาจจะปล่อยปละละเลยมากไปหน่อยเขาลือกันว่ามันเกี่ยวกับลูกสาวท่านกับลูกชายเขาความจริงแล้วครอบครัวผมเนี่ยไม่ได้ไปเกี่ยวข้องอะไรด้วยครับมีแต่เรื่องงานเท่านั้นแหละแล้วจะเป็นไปได้ไหมครับว่าถ้าจะประนีประนอมกันอย่าให้ผมต้องทำผิดกฎหมายเลยครับเพราะผมเชื่อว่าท่านก็ยึดความถูกต้องของกฎหมายมาโดยตลอดก็ถูกครับแต่ที่ผมถามเนี่ยก็เพื่อตัวท่านเองขอบคุณครับแต่ผมไม่กลัวอะไรทั้งนั้นนะครับถ้าท่านยืนยันอย่างนั้นผมคงต้องเรียนให้ท่านทราบนะคุณอุเทนจะยื่นฟ้องท่านต่อในวันพรุ่งนี้ยายยายโอ้ยายเขานะยายยายเอ้าอะไรโอ้ยโผล่มาไม่ให้สุ่มให้เสียงตกออกสุขใจหมดจะบ้าเปล่าแกนั่นแหละบ้าอยู่ดีก็มาแหกปากวงเวกวงเวกอะไรมีอะไรเออมานี่ไหนๆอ่านข่าวหรือยังอ่านข่าวหรือยังนี่ยังเอานี่อ่านซะครับครับอ่านเลยอ่านเลยอ่านเลยมาอ่ะหนุ่มใหญ่ถูกแม่ไม้หลอกศูนย์สิบล้านโอ้ยนี่นี่ไม่ใช่ข่าวนั้นข่าวนี้อืออ่ะเสียทวงแค้นแจ้งเล่นสุพจน์สุพจน์คุ้นๆว่ะสุพจน์ก็ฐานะรัฐมนตรีไงเฮ้ยนี่ๆนายอุเทนน่ะฟ้องหาว่าท่านน่ะคอร์รัปชันเดี๋ยวๆๆอ่านไม่เอาเฮ้ยนี่หนังสือพิมพ์บอกว่าที่ถ้าท่านผิดจริงนี่ติดคุก20ปีเลยเนี่ยก็นั่นน่ะสิแต่ฉันไม่เชื่อหรอกว่าท่านจะเป็นคนโกงบ้านกินเมืองนะฉันอยู่กับท่านรับใช้ท่านมานี่ไม่รู้กี่สิบปีแล้วไม่เคยได้ยินข่าวแบบนี้เลยอ่ะไทยเรื่องนี้นี่อย่าให้นวลมันรู้นะเอ้าก็ท่านรัฐมนตรีเป็นพ่อตามันนะเอ้าก็มารู้แล้วมันช่วยอะไรท่านได้แล้วโอ้ตอนนี้เนี่ยนะมันทำงานดีๆของมันอยู่แล้วนี่อย่าไปสะกิดอะไรเรื่องที่มันเรื่องเมียมันอ่ะเดี๋ยวมันจะเพี้ยนติดคงไม่น่ะ34 35 36นี่ๆนั่งลงนั่งลงนั่งลงตรงนั้นน่ะนับหรือยังตรงไหนกองนั้นน่ะกองนั้นเหรอเออนับแล้วมั้งนับแล้วมั้งเฮ้ยแล้วตรงนี้นับเป็นไหนอ่ะ43จะป้าแล้วพี่นวลโอ๊ยหนูต้องนับใหม่หมดเลยอ่ะไม่อยากนับแล้วนี่หนูชั่งกิโลแทนได้ป่ะจะบ้าหรือไงแหละใครเขาเอามาพามาชั่งขายกันเราเอางี้สิลูกไหนที่หนูนับแล้วก็ยกมาอีกที่นึงโหพี่นวลมันเป็นร้อยๆลูกนี่นะหนูจะนับหมดได้ยังไงเออนี่เดี๋ยวพี่อ่ะมานับเดี๋ยวฉันจะจดเองเดี๋ยวๆๆๆๆๆเดี๋ยว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 หนูจดผิดเกิดปัญหากันมาอีกไม่ต้องเลยไปนับใหม่ไม่เอาไม่ทำแล้วไม่ทำเบื่อเบื่อเบื่อเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยวอยวายอะไรลงเล็กโว้เบื่ออะไรไงทำงานแค่นี้เบื่อก็จะไปทำอะไรกินวะต้องเครียดนี่พ่ออะไรวะทำไมฮะนะวัยรุ่นใจร้อนอ่ะไปพักก่อนแป๊บนึงเดี๋ยวพักแล้วเดี๋ยวหายเหนื่อยแล้วก็เดี๋ยวไปบ้านพี่ชัยให้หน่อยนะไปถามเขาดูว่าไอ้ที่เราสั่งพวกขาตะไคร้ใบมะกรูดอะไรไว้เนี่ยได้ยังนี่ในครัวจะไม่มีอะไรทำอยู่แล้วได้พ่อไปทานได้เลยเดี๋ยวแป๊บพักนะเฮ้ยอ๋ออะไรกันเนี่ยไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้อ่านไม่ได้แล้วทำไมจะไม่ได้แล้วก็ฉันยังไม่ได้อ่านเลยเออใช่อ๋อแล้วทำไมถ้าฉันจะขออ่านก่อนเนี่ยหนังสือพิมพ์มันจะจืดหรือไงเอามานี่ไปอ่านแป๊บนึงทำอะไรก็ทำไปต้องอ่านแล้วไอ้นวลไอ้นวลเดี๋ยวอ่านทำไมแล้วอ่านทำไมอ่านก่อนแป๊บเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพ่อเล่นอะไรเนี่ยพ่อ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 
ี่นี่นั่งโอเอามาให้พี่เดี๋ยวนี้เลยนะไม่งั้นพี่จะเข้าไปปั้มเลยช่วยกอดกอดไม่ไม่ต้องเลยเอามานี่เลยนะไปยืมอ่านก่อนแป๊บนึงจานข่าวอะไรก็ข่าวบันเทิงข่าวการเกษตรได้อ่ะบันเทิงใช่ไหมอ่ะบันเทิงอยู่นะเดี๋ยวโอเคอ้าวเอาไปเอาไปก็แค่นั้นแหละโอ้ยแย่งกันเป็นเด็กๆโทษทีที่เกิดมาจนเป็นคนบ้านนอกคอกนาหน้าตาก็ธรรมดาไม่ใช่